่ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำก็มีคนถามมาบ่อยๆนะว่าลายมือเนี่ยเปลี่ยนไหมตอนนี้สองทุ่มผมก็ตอบทุกครั้งเลยว่าเปลี่ยนนะแล้วค่อยๆเปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนแบบแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังเท้าด้วยแล้วก็มีความชัดเจนต่อเมื่อเป็นเวลาานานอย่างเช่น10ปี20ปีพิสูจน์ได้ด้วยการถ่ายรูปเลยมือเก็บไว้นะเอาสัก10ปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับปัจจุบัน20ปีที่แล้วมาเปรียบเทียบปัจจุบันนะก็จะมีความแตกต่างแบบเห็นได้อย่างชัดเจนมากมากกว่าปีต่อปีอะไรเงี้ยเมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีนี้ก็เปลี่ยนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเยอะมันเหมือนกับหน้าตาเราตอนอายุ20เปรียบเทียบตอนอายุ30เอาง่ายๆนะผมก็มีลายรูปลายมือที่ถ่ายเก็บเอาไว้นะผมก็เป็นหมอดูลายมือแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับลายมือมาตั้งแต่อายุ15 16ผมก็จำเวลาไม่ค่อยแม่นหรอกประมาณนั้นแหละประมาณเรียนตอนปวช1ก็อายุประมาณ15ก็เลิกความจริงสนใจกับศาสตร์ดูดวงตั้งแต่ม2ม3ก็อ่านมาเรื่อยก็เป็นข้อดีของผมอย่างก็คือเป็นคนรักการอ่านแต่ไม่รักแบบอ่านไปมั่วนะคือชอบก็อ่านไม่ชอบก็ต้องอ่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นคนแบบหัวไปอยู่กับหนังสือทั้งวันทั้งคืนผมก็คงเก่งอยู่ฉลาดเว่อร์แล้วนะอันนี้ก็เป็นลายมือที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2005อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะเป็นอาจารย์โด่งที่สอนลายมือผมเอาลายมือผมไปสแกนนะอันเนี้ยก็เป็นรูปลายมือนะอันนี้ก็ตัวเดียวกันนะอันนี้ก็อาจารย์ถ่ายให้อันนี้ก็อาจารย์ถ่ายให้ปี2000แต่ว่าปี2005กับปี2006อันนี้ไม่ใช่ผมถ่ายแล้วก็ปี2015เนี่ยผมถ่ายเองเพราะว่าเพิ่งจะมีตังค์ไปซื้อกล้องอันนี้ใช้กล้องดิจิตอลแค่ตัว 3,000 เองครับอันนี้ก็ไม่ได้ชัดมากมันก็มัวๆเพราะว่าถ่ายในที่ร่มบางทีถ่ายจ้าไปก็ปรับแสงไม่เป็นก็นี่อันนี้ถ่ายดีหน่อยอันนี้ออกมาชัดมากหน่อยก็ถ่ายลายมือเก็บเอาไว้ถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆนะหรือบางปีก็ถ่าย 2-3 ครั้งบางปีก็ลืมถ่ายก็มีนะก็เป็นลายมือที่ผมถ่ายไว้เรื่อยๆเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นลายมือนะเพราะว่ามีช่วงเวลาให้เปรียบเทียบนะอันนี้ก็มาดูในมือนะขวาอันนี้ปี2015อันนี้เปรียบเทียบระหว่างปี2006กับปี2015เห็นได้ว่าเส้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะเพราะมันต่างกัน9ปีนะฮะผมก็ไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องไงกระดาษมันกระโดดมา9ปีเลยไงเพราะไม่มีกล้องถ่ายนะมีแต่ตัวพิมพ์ที่เป็นหมึกไงแล้วตัวพิมพ์ที่เป็นหมึกก็บวกกินด้วยนะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นมือขวานะต่างกัน9ปีนะต่างกัน9ปีเส้นแตกต่างกันไงนะอันนี้ก็จะเอาให้ดูอันนี้ก็เป็นมือเมื่อปี2006กับปี2015นะดูที่เส้นว่าหนาก่อนเลยนะ
ส้นวาสนาในมือเมื่อปี2006เนี่ยจะเป็นเส้นที่ยาวนะจนสุดนะแต่พอมาดูในมืออีก9ปีต่อมาฮะมือคนเดียวกันแหละนะมือฝ่าเหมือนกันฮะเส้นวาสนานี่เหลือแค่เนี้ยเห็นได้ว่า9ปีเนี่ยเส้นวาสนาหายไปขนาดไหนนะแต่ความจริงแล้วคุณภาพชีวิตไม่ได้ต่างกันนะฮะเส้นวาสนาหายไปนี่ผมยังจนอยู่เหมือนเดิมปี2006ก็ยังจนเหมือนเดิมปี2005ก็ยังจนเหมือนเดิมยังกินน้ำประปาต้มมาม่ากินอยู่นะยังอยู่บ้านกระซอมกระซ้อยังไม่มีหัวนอนปลายเท้าเท่าไหร่ฮะยังไม่มีหาอะไรเลย ยังเหมือนเดิมมันคำว่าบาทหนึ่งคำว่าบาทหนึ่งไม่มีมันอยู่ในสันดานอย่างเงี้ยเนี่ยวาสนาเนี่ยปี2006กับปี2015เนี่ยเส้นวาสนาหายไปเลยนะ9ปีผ่านไปเส้นวาสนาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะแต่ก่อนเส้นวาสนาตรงนี้ไม่มีที่ขึ้นตรงนิ้วกลางไม่มีในเมื่อปี2006นะพอนี้มาก็มีเฉยเลยเนี่ยเส้นมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยมันแต่ว่ามันมีเส้นวาสนาอย่างเงี้ยสั้นๆอยู่แต่มันไม่ยาวเงี้ยแต่ว่าเส้นมันก็เปลี่ยนนะอันนี้เส้นทิศตะกอนมันก็ตั้งขึ้นเป็นเส้นตรงๆขึ้นไปไม่มีเส้นอะไรมากวนมากไม่มีเส้นเป็นตั้งมากวนเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นว่าเส้นมันก็เปลี่ยนบางเส้นก็ไม่เคยมีก็กลับมีเดี๋ยวเส้นอาทิตย์ตัวนี้มีอยู่เส้นหนึ่งตรงเนี้ยพอ9ปีผ่านมามันมีเพิ่มเป็น2เส้นอย่างเช่นเส้นสมองฮะเส้นสมองเหมือนเดิมอย่างเช่นเส้นเนินพุทธเอาเนินพุทธก่อนเนินพุทธแต่ก่อนตรงเนี้ยไม่มีเส้นไม่มีเส้นตั้งขึ้นตรงเนี้ย2เส้น3เส้นตรงเนี้ยพอ9ปีผ่านมามีเฉยเลยมันมาของมันเองหรือมันมาด้วยการปฏิบัติเนี่ยแต่ก่อนก็พูดไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องดูดวงไม่มีคนเชื่อหรอกเดินไปนะดูเป็นทุกเส้นนะต้องแต่ดูออกทุกเส้นเหมือนวันเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อตอนผมอายุ17ดูลายมือดูได้ทุกเส้นดูคล้ายกับวันเนี้ยแต่คำพูดหรือความเข้าใจแบบลึกๆเนี่ยจะไม่ลึกเท่าตอนนี้ไม่มีคนเชื่อมีคนก็ดูถูกนะดูหลายคนก็ถูกก็ตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็คล้ายวันนี้แต่พูดไม่เป็นเนี่ยเส้นพูดไม่มีช่างพูดช่างเจรจาไม่มีแล้วมีเพิ่มมาป่ะแต่ก่อนมีเส้นสมองตรงนี้มาสั้นๆมีเส้นสมองสองเส้นเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งสั้นต่อมากลายเป็นมีเพิ่มเป็นสามเส้นเลยเนี่ยมีเส้นยาวตรงนี้มีเส้นว่ามีเส้นสมองไปเดินอังคารสูงนี่อันนี้ก็เห็นว่า9ปีมีเส้นเปลี่ยนความจริงมันมีเส้นเปลี่ยนมากกว่านี้มีเส้นตรงนี้ไม่เคยแต่ก่อนไม่แตกเป็นรูปตัววายเส้นคุ้มกันเนี่ยถึงเวลามาไปแตกเป็นรูปตัววายอันนี้ก็ให้ดูมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆเราก็มานั่งดูว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก็ค่อยๆดูเนี่ยค่อยๆดูมีเส้นพุทธมา3เส้นนะแต่ก่อนเส้นที่ตรงนี้ก็ไม่ขึ้นมาสูงนี่ไม่มีเส้นมาค้ำนี่เส้นสมองเริ่มขาดแล้วนะตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มันต่อกับเส้นชีวิตพอหลังๆมาเริ่มขาดเฉยเลยอันนี้แสดงว่าเป็นคนเชื่อในตัวเองมากขึ้นเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นใหญ่มากขึ้นฉลาดมากขึ้นด้วยเชื่อตัวเองมากขึ้นไม่เอาใครมากขึ้นนะเส้นสมองขาดจากเส้นสมองตอนต้นเพราะว่าเส้นสมองมี2เส้นข้างล่างก็ยังเอาอยู่ก็แสดงว่ามีบุคลิก2อย่าง
มีสองอย่างในตัวแล้วมันกลายเป็นเส้นตัดด้วยนะมันกลายเป็นคนมีเส้นสมองขนานสองเส้นขนานกับเส้นหัวใจคิดไงพูดงั้นด้วยสมองเป็นใหญ่ด้วยสมองสองเส้นอันนี้ก็ให้ดูต่อมาก็มาดูมือซ้ายเอาเปลี่ยนแปลงแบบโดดเด่นสุดอะก็คือกระโดดเลย9ปีอย่างปี2006กระโดดมาปี2015ถ้าจะเอาแบบโดดเด่นเลยก็ปี2005กระโดดมาปีนี้นะฮะ2022อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ให้ดูว่าเส้นมันเปลี่ยนยังไงนะถ้ามานั่งไล่ว่าเปลี่ยนยังไงทีละเส้นทีละเส้นจนครบหมดนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งวันนี่ก็มานั่งอธิบายเนี่ยแล้วก็ใจความสำคัญใจความหลักของคลิปนี้ก็คือเส้นลายมือเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ว่าพูฟหรือหลักฐานนะก็คือที่ผมกำลังแสดงให้อยู่ให้ดูอยู่นี่ไงว่าเปลี่ยนยังไงนี่ไงผมเอาให้ดูไงเนี่ยอย่างเช่นเส้นวาหนาเนี่ยนะในมือซ้ายเนี่ยปี2005ตรงนี้เป็นวาหนาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตนะขึ้นจนประมาณเกือบถึงเกือบชนเส้นหัวใจขาดอีก2มิลพอมาดูเมื่อปี2022มันหดสั้นลงหายไปเลยนะเนี่ยหายมาชนแค่เส้นรุ่งเรืองชนมันจริงไม่น่าจะเป็นเส้นรุ่งเรืองรุ่งริ่งด้วยตัดจากเส้นตัดจากเส้นหัวใจนะอันนี้เส้นก็เปลี่ยนนะเส้นว่าหนาเปลี่ยนจากที่เคยยาวกลับมาสั้นอันนี้ก็เป็นเส้นประสาทสมองอันนี้ก็ชนแค่เส้นวาสนาเส้นสีแดงอันนี้เนี่ยปี2005นะพอวิวัฒนาการผ่านมา17ปีนะมันยาวไปนู่นนะอันนี้เส้นนี้ก็มันตัดเข้าไปเนินลำบากตรงอันนี้ก็จะทำให้เรื่องคู่ที่เกิดขึ้นประสาทแดกมากขึ้นนะเกิดเรื่องราวเสียหายจากคู่จากเพศตรงข้ามมากขึ้นแต่ก่อนไม่เกิดเรื่องราวเสียหายเพราะอะไรวะไม่มีคู่นะไม่มีคู่นะผมเป็นคนไม่ค่อยมีคู่นะไม่มีใครเอากว่าจะมามีคู่ก็อายุ27ไม่ก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่คู่อีกนะเป็นเข้ามาหลอกด้วยนะฮะทำเสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจนะนะเนื้อก็ไม่รังหนังก็ไม่รองนมก็ไม่ได้ดูดเข้าใจยังนะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะมันก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นประสาทแดกอันนี้เส้นประสาทก็ยังอยู่นะยังไม่หายอันนี้เอาให้ดูว่าเส้นไหนที่เคยอยู่ก็ยังอยู่เหมือนกันไอ้เส้นสีแดงนี่เส้นประสาทสมองแล้วก็ยังประสาทแดกเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังประสาทแดกอยู่มีเรื่องกุ้มใจเรื่องเครียดอยู่ก็เป็นเส้นประสาทต่อมาก็เป็นเส้นวาสนาเห็นได้ว่าแต่ก่อนไม่มีนะฮะเมื่อปี2005ไม่มีเส้นนี้เส้นวาสนาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตเส้นหนึ่งนะพอเวลาเปลี่ยนแปลงมามีเฉยเลยเงี้ยเห็นไหมแต่ก่อนมันขึ้นแค่นี้นะมันมีเหมือนทำสัญญาณว่ามีเส้นเหมือนมีตอขึ้นมาให้ดูเงี้ย
ลายมือมันจะมีอย่างนี้บางเส้นมันจะขึ้นมาไงมันเหมือนก็มีตอรออยู่แล้วนะพอผ่านมาแค่ปีมันสร้างตอขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นเหมือนตอของเส้นเนี้ยคือเส้นตัวเดียวกันแต่ว่าใช้ไว้แล้วเวลาตกตะกอนเป็นเส้นขึ้นมาเงี้ยอีก17ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่เส้นนี้มันมีก่อน17ปีข้างหน้าแล้วมันมีมาแล้วไงมันก็มีว่าหนาขึ้นแต่ว่าหนาขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วมันผ่านเนินลำบากไม่ตรงๆไม่ค่อยดีมันก็ลำบากเนี่ยพูดแทบตายกว่าได้ตังค์ทำคลิปต้องนานอธิบายต้องเยอะคนติดตามก็น้อยคนกดไลค์ก็ไม่ค่อยมีลูกค้าก็ไม่ค่อยมาดูไปดูคนอื่นดูให้ละเอียดดูละเอียดกว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่รู้ว่านี่ดูละเอียดหรือดูแม่นหรือดูเก่งหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยมันก็ไปว่าหนาขึ้นมาจากเส้นชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตต้องลำบากต้องสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาว่าจะได้ตังค์บางอย่างก็ต้องลำบากมีว่าหนาลำบากเพิ่มขึ้นเป็นสองเส้นอันนี้ก็ผ่านเนื้อลำบากอันนี้ก็ผ่านเนื้อลำบากหรือว่าวิวัฒนาการแย่ลงนะมีว่าหนาแต่เป็นว่าหนามันขึ้นไปเนินลำบากก็ไม่ดีอันนี้มีเส้นพุทธแต่ก่อนมีเส้นพอผ่านมา17ปีเพิ่มมามี3เส้นนะเส้นนี้ไม่ค่อยดีนะเขาเรียกว่าสนาลูกหรือว่าสนาร้อนใจหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความร้อนอกร้อนใจมีเรื่องกังวลกังวายใจแล้วไม่ไปตัดเส้นว่าหนาเพิ่มขึ้นด้วยนะไปตัดเส้นว่าหนาเนินจันทร์แต่ก่อนเส้นนี้ไม่มีก็มามีเฉยอันนี้เป็นเส้นจากเนินดูดันนะครับผ่านตรงผ่านโค้ดชีวิตแล้วไปขึ้นเนินร้อนลนนะแต่ในอดีตไม่มีนะเส้นบางเส้นไม่เคยมีก็มามีแต่ก่อนเส้นพุทธมาแค่นี้ยังไม่เข้าช่องเสียหายนี่ความพูดจาเสียหายมากขึ้นนะหรือเป็นคนพูดเส้นพุทธมันยาวขึ้นมันดีนะเพราะว่ามันจะเป็นคนมีความเก่งมากขึ้นแต่ก่อนเส้นพุทธมันไม่ได้แข็งโป๊กเท่านี้นะเนี่ยเห็นป่ะเส้นที่ตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยเนี่ยมาแค่เนี้ยนะพอเวลามันตกตะกอนมามันเข้าช่องเสียหายเฉยเลยแล้วมันเข้มแข็งมากขึ้นนะต่อกับเส้นหัวใจตรงนี้มันลอยๆจากเส้นหัวใจนะมันก็วิวัฒนาการ17ปี17ปีเส้นเปลี่ยนอยู่แล้วนะสรุปคือมันเปลี่ยนนะแต่ก่อนเส้นหัวใจแต่ก่อนหักลงตอนนี้มีมุมสโลปลงไปเส้นหัวใจรักโง่ซื่อนะมักถูกหลอกลวงนะมีเพื่อนมีฝูงถ้ารักเพื่อนรักฝูงนะก็โดนเพื่อนหลอกมีความรักก็โดนผู้หญิงหลอกบางทีหลอกให้รักมั่งบางทีรักเขาแล้วเขาไม่รักเราเก้อมั่งให้ฝันหวานไปไกลเนื้อก็ไม่กินกอดก็ไม่ได้กอดจูบก็ไม่จูบอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างมีแต่เสียอย่างเดียวอะไรเงี้ยมีทำให้อกหักร้องไห้เสียเงินเสียทองอย่างเดียวพอเวลาผ่านมาไม่เป็นไม่โง่แล้วเฉยหัวใจหยุดแค่เนิมก็ไม่สโลปลงไอ้จุดนี้ไม่ได้ต่อให้สโลปลงนะมันเป็นกากบาทเฉยๆนะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยมันถึงเวลาก็เปลี่ยนไปเส้นมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีแล้วทางที่ร้ายเปลี่ยนให้แย่ลงเปลี่ยนให้ดีขึ้นแต่ปกติคนเรามันก็ถ้าวาสนาดีมันดีขึ้นตามเวลาแหละเพราะว่าถ้าวาสนามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เหมือนได้ใครจะบอกเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแค่ตอนนึงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยม
เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างเส้นสมองสมองมีการรุ่งเรืองสมองมีการป้องกันคิดดีทำดีหลังๆมาก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมอยู่กับเส้นสมองสี่เหลี่ยมก็ยังอยู่อยู่มากขึ้นด้วยเป็นสี่เหลี่ยมสามสี่ชั้นเป็นสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีกเส้นก็เปลี่ยนอย่างเช่นเส้นเรื่องคู่ตรงนี้ไม่เป็นเส้นเรื่องคู่ตรงเนินเรื่องคู่ตรงนี้ไม่เป็นเกาะตรงนี้เป็นเส้นตั้งขึ้นตรงนี้ปี2019วันที่20สิงหาออสการ์นะเนี่ยพอถึงเวลามันค่อยๆมีเส้นเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นลายหนังมือมาเหมือนก็ยึกก็ยึกก็ยึกเนี่ยเนี่ยเซปเทมเบอร์แล้วก็โดดมาทีอีกปีหนึ่งมันก็เป็นเหมือนลายหนังมือโครงสร้างคล้ายเกาะเนี่ยพอขยับมานี่ก็เริ่มคล้ายเกาะเนี่ยเริ่มเป็นเกาะแล้วนะเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะแต่ว่าได้คู่แล้วป่วยคู่มีปัญหาแต่คู่จะเดี้ยงเอานะถ้าเป็นเกาะแบบเต็มรูปนี่คู่ก็ระวังสุขภาพคู่หรือได้คนก็อาจจะมีปัญหาเขามีปัญหาของเขาเองอะไรเงี้ยเส้นเรื่องคู่มันเกี่ยวกับคนที่เข้ามาละเราไปมีคู่มันจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นเกาะอยู่อย่างเงี้ยผู้ป่วยปัจจุบันคู่ก็ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยสมมุตินะมาเข้ามาเป็นเกาะอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้ามีคู่เนี่ยเนี่ยเส้นมันเปลี่ยนเนี่ย2019 2020เส้นมันก็เปลี่ยนเอาแค่เส้นหนึ่งถ้าเอาทุกเส้นวันในเส้นไหนเปลี่ยนในทั้งวันนะอธิบายไม่หมดหรอกอธิบายเป็นไทม์ไลน์ไม่หมดหรอกว่าเส้นไหนมาตรงนี้แล้วตรงนี้มาอย่างนี้มันทั้งวันนะคลิปนี้ก็สรุปให้ฟังที่ผมเอาให้ดูทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่ลายมือผมเองเพราะว่ามันเก็บข้อมูลง่ายคือถ้าเป็นมือตัวเองคือเขาเรียกว่ากูอยากจะถ่ายตอนไหนกูก็ถ่ายได้มันก็เลยมีรูปลายมือตัวเองเก็บไว้นะบางปีก็ถ่าย2ครั้งบ้าง1ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างบางปีผมก็ลืมถ่ายไปเลยอย่างเช่นปี2021เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรูปลายมือเลยมีแต่รูปที่ของปี2020แล้วก็โดดมาปี2022นะอันนี้ถ้าผมดูลายมือไปเรื่อยๆนะจนผมอายุ50 60ก็จะมีคลิปว่าลายมือ30ปีผ่านไป40ปีผ่านไปเป็นยังไงนะอันนี้ก็ให้ดูนะว่าเส้นลายมือสรุปคือเส้นลายมือเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเดิมนะต่อเติมจากโครงสร้างหลักและโครงสร้างใหญ่ๆจะไม่ค่อยเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ๆยังไงก็คืออย่างเช่นเส้นหัวใจเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นวาหนาเปลี่ยนแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนเยอะอย่างเส้นหัวใจมาแนวเส้นเนี้ยยาวไปถึงเนินพฤหัสนะดูกี่ทีมันก็ยาวไปถึงเนินพฤหัสนะ17ปีมันก็ยาวอยู่เนินพฤหัสมันไม่สั้นลงมามันก็คงจะไม่สั้นลงมาอยู่ตรงนิ้วกลางอย่างเงี้ยอย่างเช่นเส้นสมองเนี่ยมันก็โค้งลงหาเนินจันทร์เนี่ยมันก็เป็นคนเพ้อเจ้อมีความคิดเพ้อเจ้อความคิดเพ้อฝันเป็นคนมีไอเดียเป็นคนบันเจิดบันเจ้ออย่างเงี้ยเป็นคนเส้นสมองไม่เนินจันทร์เนี่ยนะมีความคิดมีจินตนาการดีเงี้ยมันก็อยู่เงี้ยความจริงเส้นสมองผมยาวไปถึงเนี่ยแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดมันเป็นลายหนังมือเป็นคมเป็นเข็มลงมาถึงมือมิตรผลิตแต่ว่าเวลาถ่ายมันไม่ติดไงความจริงมันลงมาเงี้ยแต่ว่าเราถ่ายจริงถ่ายไม่ติดแต่มือจริงเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นเงี้ยแต่ตรงเนี้ยผมถ่ายแล้วแป้งแล้วผมงอมผมง้มมือหลายๆครั้งให้มันเป็นรอยขึ้นมาให้เพื่อนให้รู้ว่าเส้นสมองผมยาวมาถึงนี่จริงมันยาวถึงนี่ต้องละแต่ว่าเวลามันถ่ายไม่ติดเนี่ยมันยาวเงี้ยแต่ว่ามันถ่ายไม่ติดมันยาวมันคมเป็นเข็มลงมาข้างล่างเงี้ย
มันไม่คมเป็นเข็มหรอกมันคือมันคมคล้ายๆเข็มอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนลายหนังมือลงมาเงี้ยแต่ถ่ายไม่ติดเนี่ยเส้นสมองก็โครงสร้างเดิมก็อยู่เงี้ยก็ยาวไปถึงเนินจันทร์เงี้ยมันเหมือนเดิมไอ้ส่วนนี้ก็อย่างนี้ก็ยังอยู่ไอ้เส้นชีวิตมางี้ก็มาอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นี้ก็อยู่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้ใครมามองบางคนดูอะไรมือไม่เป็นมาหาเขากล่าวหาว่าเส้นชีวิตผมเป็นเกาะเนี่ยบางคนเขาหัดดูอะไรมือเนี่ยเอ้ยเส้นชีวิตเป็นเกาะใหญ่เป็นอุบาทไม่ใช่นี่มันเส้นสี่เหลี่ยมเป็นเกี่ยวกับหลักฐานบ้านที่ดินไม่มองเป็นอุบาทไงว่าเงี้ยไอ้บางคนก็มองเส้นชีวิตผมเป็นอุบาทตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมใหญ่นี่เป็นอุบาทเฉยเลยเนี่ยพวกแบบดูอะไรมือไม่เป็นแยกเส้นไม่ออกอะไรเงี้ยหรือดูคลิปสองคลิปอ่านหนังสือมานิดๆหน่อยๆก็เชื่อมั่นในความรู้นั้นแล้วรู้ว่าไอ้นี่คือเกาะแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็มีเนี่ยผมก็เคยเจอทักเนี่ยเส้นชีวิตคุณเป็นเกาะใหญ่มากเลยอุบาทมากเลยไม่ใช่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมกับเส้นหลักทรัพย์มีบ้านชั้นหนึ่งที่อยู่เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรออย่างเดียวแล้วเป็นอุบาทจริงๆนี่ก็เดินเป็นคนปัญญาอ่อนไปแล้วนะเป็นสี่เหลี่ยมนี่ก็ยังอยู่นะสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมเนี่ยตรงเส้นชีวิตเนี่ยบางเส้นก็อยู่17 ปีแล้วมีสี่เหลี่ยมแต่มันไม่เป็นบล็อกเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่เนี่ยอันนี้ก็มาสรุปให้ฟังว่าเส้นลายมือเปลี่ยนไปแต่เส้นใหญ่ๆมันไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างเช่นเส้นสมองเนี่ยเส้นสมองตรงเนี่ยแล้วก็วกขึ้นหาเนินพุทธเนี่ยเมื่อปี2005เนี่ยอยู่ผมลืมเปิดไมค์เปิดแล้วเมื่อกี้นี้ทำคลิปแล้วลืมเปิดไมค์พูดฟรีเลยครึ่งชั่วโมงแล้วลืมดูซวยเลยอันนี้เส้นสมองเนี่ยก็ยังตรงตรงเหมือนมันทัดงอขึ้นอันนี้ก็เป็นความคิดตรงไปตรงมาทำตัวเหมือนปลาวุ้นจิ้นก็ยังอยู่โครงสร้างเดิมนะอันนี้โครงสร้างเดิมนะเวลาผ่านไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนบ้างไงอย่างเช่นตรงนี้มันเคยต่อกับเส้นชีวิตตรงนี้อยู่ดีมันก็หายไปจางไปแต่โครงสร้างเดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนจากแบบเราจากหน้ามือเป็นหลังเท้าหรอกแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างเช่นเส้นสมองเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีเนี่ยมันมีมาแค่เนี่ยอยู่ดีมันก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเองจนยาวไปเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งที่ยาวเป็นสองเส้นยาวเลยนะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีมันก็เป็นเส้นสมองยาวสองเส้นเฉยเลยมาได้ไงเนี่ยแต่ก่อนมีสองเส้นเหมือนกันแต่มาแค่เนี่ยเนี่ยมาแค่เนี่ยมาหยุดแค่ตรงเส้นว่าหนาตรงเนี้ยไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเส้นข้างล่างเนี่ยมาแค่เนี่ยจึ๊ก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 เนี่ยเส้นสมองสั้นนี่ทำอะไรสั้นนะบางทีทำอะไรคิดอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะทะเลาะกับคนต่อยคนขึ้นมาก็มีนะแบบโมโหมันมายั่วเราเนี่ยไม่อดทนขึ้นมาก็มีพอมายาวมีเส้นสมองยาวก็กลายเป็นคิดยาวไปสองอันกลายเป็นคิดเยอะนะสมองมันใหญ่ก็ไม่ดีนะยาวสองคู่เลยเส้นสมองสองเส้นนะเส้นสมองสองเส้นแทนนี้อัจฉริยะไม่อัจฉริยะเลย IQ ก็ปกติไม่ IQ 130-140เหาะเหินเดินอากาศได้มีเส้นสมองสองเส้นอัจฉริยะไม่ใช่คิดอ่านเหมือนคนธรรมดาคนธรรมดาฉลาดแค่ไหนก็ประแค่นั้นนะคนธรรมดาโง่แค่ไหนก็โง่เท่านั้นนะมีเส้นสมองสองเส้นก็ไม่ได้จะฉลาดต้องอัจฉริยะก็โง่ฉลาดพอคนทั่วไปคนทั่วไปโง่ไงผมก็โง่คนทั่วไปฉลาดยังไงผมก็ฉลาดแบบนั้นเส้นสมองสองเส้นแต่ก่อนมันเส้นสองเส้นไงก็ดูให้ดูสี่เส้นเปลี่ยนไปเนี่ยเส้นชีวิตก็เปลี่ยน
แต่ก่อนตรงนี้มันโครงสร้างคล้ายกับจะเป็นเส้นเกาะเนี่ยอันนี้เป็นเส้นว่าเป็นเส้นชีวิตอันนี้เปลี่ยนไปตรงนี้เส้นชีวิตตรงนี้หะเหมือนหายไปเลยมันมีเส้นชีวิตตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วตรงนี้มันเป็นเส้นคู่กันมันก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนตรงนี้เส้นคุ้มกันไม่แตกเป็นรูปตัว y แต่ก่อนมันเหมือนก็จะเป็นเหมือนรูปตัว y เป็นเหมือนลายหนังมืออยู่ดีก็มาเป็นรูปตัว y มาเป็นรูปตัว y แล้วตัดเป็นรูปตัว e ก็ประมาณนะอันนี้ก็จบคลิปประมาณเนี้ยนะเส้นสรุปคือเส้นลายมือเปลี่ยน